เรื่องพระสุนีตะเถระผู้เคยเป็นคนเทดอกไม้พระสุนีตะเถระนี้ได้กระทำบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าในปางก่อนสั่งสมบุญไว้ในพบนั้นนั้นท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลกในการว่างพระพุทธเจ้า ท่านบังเกิดในเรือนมีตระกูลเจริญวัยแล้ว,วขวนขวายในการเล่นกีฬากับคนพานทั้งหลายวันหนึ่งท่านเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งกำลังเที่ยวบินทบาทในบ้านจึงด่าว่าท่านจะได้ประโยชน์อะไรด้วยการปกปิดร่างกายแล้วเที่ยวพิกขาจา์เหมือนร่างของหญิงสาวควรจะหาเลี้ยงชีพด้วยกสิกรรม และวานิชกรรมไม่ใช่หรือหากท่านไม่สามารถจะทำกสิกรรมนั้นไซท่านจงนำปัสสวะและอุจจเลในทุกๆเรือนออกไปจงเลี้ยงชีพด้วยการชำระล้างพื้นในภายหลังเพราะกรรมนั้นท่านจึงไม่ในนรกด้วยเศษแห่งกรรมนั่นเองจึงบังเกิดในตระกูลแห่งบุคคลผู้เทดอกไม้ สิ้นหลายร้อยชาติในมนุษยโลกเลี้ยงชีพโดยอาการเช่นนั้นก็ในพุทธุป,ประบาทการนี้บังเกิดในตระกูลแห่งบุคคลผู้เทดอกไม้นั่นเองเมื่อไม่ได้อาหารและเครื่องนุ่งห่มก็เลี้ยงชีพด้วยการชำระล้างอุจจาระครั้นในปัจชิมยามพระผู้มีพระภาคเจ้า ส่งเข้ามาหากรุณาสมาบัติที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเคยประพฤติมาออกจากสมาบัตินั้นแล้วทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักษุทรงเห็นธรรมอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระอรหัตอันลุกโพลงในภายในหัตไทยของสุนีตะเมื่อราตรีสว่างแล้วทรงครองผ้าแต่เช้า ถือบาทและชีวรแวดล้อมไปด้วยภิกษุสงฆ์เสด็จเที่ยวบินทบาทยังกรุงราชครืกเสด็จดำเนินไปตามถนนที่สุนีตะทำการชำระล้างอุจจาระฝ่ายสุนีตะนั้นทำอุจจาระอยากเยื่อและอาหารที่เป็นเดนให้เป็นกองแล้วใส่ในกระเช้าหาบไป เห็นพระศา,าสดาแวดล้อมไปด้วยภิกษุสง์กำลังเสด็จมาพรั่นพรึงมีหะไทยวุ่นวายชื่นชมอยู่จึงวางหาบไว้ที่ข้างฝาเรือนแล้วยืนแอบฝาประคองอัญชลีอยู่พระศา,าสดาเสด็จถึงที่ใกล้ท่านทรงพระดำริว่าผู้นี้ชื่นชมเรา ผู้อันกุศลมูลกระตุ้นเตือนตนอยู่แม้ในที่พร้อมหน้าก็ยังละอายเพราะมีชาติและกรรมเลวเอาเถิดเราจะให้เธอเกิดความแกล้วกล้าดังนี้จึงตรัสเรียกว่าสุนีตะด้วยพระสุรเสียงดุดเสียงพรมอันลึกซึง้งบันลือไปทั่วนคร ด้วยเสียงไพเราะอ,อ่อนหวานดังเสียงนกการะเวกแล้วตรัสว่าเพราะความเป็นอยู่ลำบากนี้เธอจะบวชได้ไหมสุนีตถูกพระดำรัสของพระศาสดารดเฉพาะเหมือนถูกรดด้วยน้ำอมฤตจึงเสวยปีติและสมนัสอย่างยิ่งจึงกราบทูลว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าถ้ามแม้บุคคลทั้งหลายผู้เช่นข้าพระองค์ย่อมได้บวชในที่นี้ไซเพราะเหตุไรข้าพระองค์จักไม่บวชข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์จงให้ข้าพระองค์ได้บวชเถิดจงเป็นภิกษุมาเถิดในขณะนั้นนั่นเองท่านได้บรรพชาและอุปสมบท โดยเอหิภิกษุภาวะทรงบาทและจีวรอ,อันสำเร็จด้วยฤทธิ์เป็นราวกับว,ว่าพระเทระหกสิบพรรษาได้อยู่ในสำนักพระศาสดาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนำท่านไปยังวิหารตรัสบอกกรรมฐานท่านยังสมาบัติ8และอภินยาห้าให้บังเกิดก่อน แล้วเจริญวิปัส,สนาได้เป็นผู้ได้อภิญญาหกเทพมีเท้าสักกะเป็นต้นและพรมเข้าไปหาท่านแล้วนมัสการพระผู้มีพระภักเจ้าทรงเห็นท่านแวดล้อมไปด้วยหมู่เทพทรงกระทําการแย้มแล้วทรงสรรเสริญทรงแสดงธรรมด้วยพระคาถาว่า บุคคลชื่อว่าเป็นพรามเพราะคุณธรรมสี่ประการคือตบะหนึ่งพรหมจรรย์หนึ่งสัญญะหนึ่งธมะหนึ่งท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวบุคคลผู้ประกอบด้วยคุณธรรมสี่ประการมีตบะเป็นต้นนั้นว่าเป็นพรามผู้อุดมลำดับนั้น ภิกษุเป็นอันมากประสงค์จะให้ท่านบรรลือศีหนาถจึงถามท่านว่าอาวุโสสุนีตัดเพราะเหตุไรท่านจึงออกจากตระกูลบวชท่านบวชได้อย่างไรและท่านแทงตลอดสัจจะได้อย่างไรท่านเมื่อจะประกาศเรื่องนั้นทั้งหมดจึงบรรลือศีหนาถด้วยคาถาเหล่านี้ว่า สุนีตะเทระคาถาคาถาสุภาษิตของพระสุนีตะเทระเราเกิดมาในสกุลต่ำเป็นคนยากจนมีเครื่องบริโภคน้อยการงานของเราเป็นงานต่ำเราเป็นคนเทดอกไม้เราถูกมนุษย์เกลียดชังดูหมิน่นและแช่งด่าเราถ่อมตน ไหว้หมู่ชนเป็นอันมากครั้งนั้นเราได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นมหาวีระบุรุษห้อมล้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสด็จเข้าไปสู่นครอ,อันอุดมของชาวมคตเพื่อบินทบาทเราจึงวางกระเช้าลงแล้วเข้าไปถวายบังคมพระองค์ผู้เป็นอุดมบุรุษได้ประทับยืนอยู่เพื่ออนุเคราะห์เรา ครั้งนั้นเราได้ถวายบังคมพระยุคลาบากของพระศาสดาแล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างแล้วจึงทูลขอบรรพชากับพระองค์ผู้สูงสุดกว่าสัตว์ทั้งปวงลำดับนั้นพระศาสดาผู้มีพระการณาอนุเคราะห์สัตว์โลกทั้งปวงได้ตรัสเรียกเราว่า จงเป็นพิสุกมาเถิดพระดำรัสนั้นเป็นอุปสมบทของเราเมื่อเราอุปสมบทแล้วอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวไม่เกียดครันได้ทำตามดำรัตของพระาศาสดาผู้พิชิตมารที่ทรงสั่งสอนเราในราตรีปฐมยามเราก็ระลึกถึงชาติก่อนๆได้ในมัชิมยาม ก็ได้ทิพยะจักษุในปัจชิมมยามเราก็ทำลายกองแห่งความมืดคืออาวิชชาได้ครั้นรุ่งราตรีพระอาทิตย์อุทยัยเทพเจ้าเหล่าอินและพรหมทั้งหลายพากันประนมอัญชลีนมัสการเราพร้อมกับกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เป็นบุรุษอาชาในขอนอบน้อมต่อท่าน ข้าแต่ท่านผู้เป็นอุดมบุรุษขอนอบน้อมต่อท่านข้าแต่ท่านผู้นิรทุ์ท่านเป็นผู้สิ้นอาสวะเป็นทักขินัย,ยบุคคลลำดับนั้นพระศา,ศาสดาทอดพระเนตรเห็นเราห้อมล้อมด้วยหมู่เทพเจา้าจึงได้ทรงยิ้มแยม้มและได้ตรัสเนื้อความนี้ว่าบุคคลชื่อว่าเป็นพราหมณ เพราะคุณธรรมสี่ประการคือตบะหนึ่งพรหมจรรย์นหนึ่งสัญญาะหนึ่งธรมะหนึ่งท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวบุคคลผู้ประกอบด้วยคุณธรรมสี่ประการมีตบะเป็นต้นนั้นว่าเป็นพรามผู้อุดมจบสุนีตเถระคาถา เรื่องพระสุนีตะเทระจบ